สวัสดีค่ะท่อนพันหญ้าหวานอิสราเอลค่ะท่อนพันหญ้าเลี้ยงสัตว์ปลูกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะคะชุดนี้ทางสวนตัดมาเพื่อเตรียมจะส่งให้กับลูกค้านะคะมีพี่ๆหลายท่านเลยนะคะติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาเยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับท่อนพันหญ้าหวานอิสราเอลวันนี้ก็ตัดจากแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนเองเลยนะคะก็จะมาสับท่อนแล้วก็แพ็คจะส่งลูกค้าในช่วงบ่ายมีหลายพื้นที่ค่ะที่มีฝนลงไปแล้วบ้างนะคะทำให้การเกิดอัตราการเกิดหรือว่าการเสียหายของท่อนพันธุ์นะคะของต้นพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ค่อนข้างที่จะเสียหายน้อยมากเลยเนื่องจากว่าดินก็จะมีความชื้นเยอะนะคะตัวนี้ปลูกง่ายโตเร็วค่ะให้ดูท่อนพันธุ์ใกล้ๆสวยเลยนะคะพี่ๆท่านใดนะคะสนใจท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอลเพื่อไปปลูกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่มีความต้องการค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นหญ้าที่มีโปรตีนสูงถ้าเทียบกับหญ้าสายพันธุ์อื่นตัวนี้จะมีโปรตีนสูงถึง 20% เลยนะคะหากพี่ๆท่านใดสนใจท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอลก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครหรือแอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ